สวัสดีค่ะวันนี้บอกได้เลยว่านกจะมาแนะนำ5สื่อนะคะที่คุณจะต้องมีนะถ้าใครที่เล่นแค่ Facebook อยู่เล่นแค่ LINE วันนี้คุณจะต้องเพิ่ม Channel ให้ได้ครบทั้งหมด5 Channel นะคะเพราะว่า5 Channel เนี้ยมันเป็นเครื่องมือเป็นสื่อที่ทรงอิทธิพลมากๆแล้วก็ทรงพลังมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการสื่อสารนะคะคือเราต้องการสื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมายของเราได้รู้จักสินค้าเราได้เห็นโฆษณาของเราได้เห็นรีวิวของเราถูกไหมคะเราก็ต้องเหมือนสื่อสารไปถึงคนกลุ่มเป้าหมายซึ่งทุกๆแพลตฟอร์มที่เขาเปิดให้เราใช้ฟรีเนี่ยบอกได้เลยว่ามันมีคนอยู่ในนั้นแน่นอนนะคะเขาเล่น LINE ก็มีโอกาสเจอเราเล่น IG อยู่ก็มีโอกาสเจอเราเล่น Facebook อยู่ก็มีโอกาสเจอเรานะคะ YouTube ก็มีโอกาสเจอเราเว็บไซต์นะคะแต่พูดถึงว่าไอ้ตัว5แพลตฟอร์มจะเอามาสอนในวันนี้บอกได้เลยว่านักการตลาดเอเจนซี่บริษัทโฆษณาใหญ่ๆหรือแม้กระทั่งคอร์ปอเรทแบรนด์ใหญ่ๆธุรกิจ SME ที่เขาสักเซสเขาเจาะแค่5แพลตฟอร์มนี่แหละหลักๆเป็นเมนเป็นหัวใจเลยนะคะบทที่1เราจะมาว่ากันด้วยต้องสร้างสื่อออนไลน์ให้ครบทั้ง5แพลตฟอร์มที่ทรงพลังเพื่อการเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มยิ่งคุณจะขายของออนไลน์นะคะหรือทำการตลาดออนไลน์เนี่ยคุณยิ่งต้องไปให้ได้ทุกสื่อเลยทำไมถึงจะต้องไปให้ได้ทุกสื่อคนอยู่ที่ไหนลูกค้าคนก็คือลูกค้าของเราที่จะซื้อสินค้าซื้อบริการซื้อ product ดูโฆษณาของเราถูกไหมยิ่งคนไปอยู่แพลตฟอร์มไหนที่คนอยู่เยอะๆนะคะคุณก็ยิ่งจะต้องขยายสื่อขยายช่องของคุณให้ไปอยู่ตรงนั้นให้ได้นะคะทั้ง5แพลตฟอร์มทั้ง5สื่อไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE Instagram YouTube แล้วก็เว็บไซต์จะเป็นสื่อที่ฟรีทั้งหมดสื่อออนไลน์ที่ทรงพลังมากๆเลยนะคะอันดับแรกเลยนั่นก็คือ Facebook เพราะว่าคนไทยของเราเนี่ยเล่น Facebook กันแบบโอ้โหเกือบ 100% เลยนะคะเวลาเขาทำการตลาดนะคะเขาจะเอาเหมือนให้มันเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงแบ็กกลับไปแบ็กกลับมาซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มเขาจะมีคุณสมบัติมีจุดเด่นมีคุณสมบัติมีไลฟ์สไตล์ของเขาที่ไม่เหมือนกันคุณอาจจะงงว่าก็ทำไมฉันต้องทำสื่อให้ครบทุกแพลตฟอร์มแล้วมีสื่อแล้วไงต่อเวลาที่เราจะขายสินค้าขายบริการบอกคนแนะนำเราก็ต้องผลิตคอนเทนต์ออกไปถูกไหมคะผลิตคอนเทนต์ผลิตเนื้อหาสร้างเนื้อหาออกไปอย่างถ้าเป็นสินค้าเป็นแบรนด์เนี่ยเราก็จะส่งสารส่งเมสเซจออกไปผ่านสื่อในช่องทางต่างๆเราจะพูดกันแค่5ช่องทางนะคะรู้กันเนาะ Facebook LINE IG YouTube แล้วก็เว็บไซต์นะคะธุรกิจหรือเจ้าของแบรนด์หรือเราเนี่ยที่เรากำลังจะทำตัวรับจ้างรีวิวสินค้านะคะเราจะต้องมาผลิตคอนเทนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปโพสลง Facebook IG LINE YouTube อะไรพวกนี้ของเราทั้งหมดนะคะถ่ายรูปเขียนคอนเทนต์เขียนแนะนำว่าใช้แล้วเป็นยังไงดียังไงนะคะสินค้าดียังไงใช้แล้วรู้สึกแบบไหนได้อารมณ์ยังไงดียังไงเกิดผลลัพธ์แบบไหนเราก็สร้างเมสเสจตรงนี้ผ่านช่องทางของเราทุกๆช่องทางเลยนะคะต้องทำให้มันผ่านทุกๆช่องทางเราจะสร้างนะคะให้เมสเสจหรือว่ามีเดียของเราเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาผลิตขึ้นมาเนี่ยให้มันส่งผ่านไปยังทุกๆชาแนลนะคะทุกๆชาแนลเลยนะคะส่งไปยังเพื่อนของเรากลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคหรือคนที่จะซื้อสินค้าของเรานี่แหละหรือลูกค้าเรานี่แหละนะคะคำถามที่แบกกลับมาจากสไลด์เมื่อกี้นะคะว่าแล้วทำไมฉันจะต้องทำหลายแพลตฟอร์มจังเลยนะคะทำไมฉันจะต้องสร้างชาแนลของฉันเยอะจังเลยทำไมสร้างแค่หนึ่งชาแนลไม่ได้เหรอไม่เพียงพอเหรออะไรอย่างนี้นะคะไม่ได้นะคอนเทนต์นะคะที่เราจะนำเสนอออกไปตอนนี้นะที่ป๊อปที่สุดฮอตที่สุดที่เวิร์กที่สุดไม่มีอะไรเวิร์กไปกว่าวิดีโอนะคะ
วิดีโอเนี่ยมันสามารถเป็นสื่อที่แบบว่าเราอารมณ์เราความรู้สึกเราอารมณ์เพราะว่ามันสามารถได้รับทั้งชมทั้งภาพได้ยินทั้งเสียงได้ยินทั้งได้เห็นทั้งแสงคือองค์ประกอบมันครบมากสำหรับวิดีโอนะคะถ้าเทียบระหว่างวิดีโอภาพนิ่งข้อความเนี่ยบอกได้เลยว่า number 1ที่มาแรงที่สุดที่สามารถที่จะสื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุดตรงใจผู้บริโภคมากที่สุดตอบคำถามตอบข้อโต้แย้งนำเสนอได้แบบว่าละเอียดที่สุดดีที่สุดนั่นคือวิดีโอนะคะต่อมาก็คือภาพนิ่งภาพนิ่งนะคะบอกได้เลยว่าอย่างที่เขาพูดกันก็คือภาพหนึ่งภาพแทนคำได้ล้านคำนะคะบางครั้งเราถ่ายรูปสวยๆนะคะถ่ายรูปสินค้าสวยๆหรือถ่ายรูปเราสวยๆเนี่ยอัพลง Facebook แค่หนึ่งภาพอ่ะนำไปอัพลง IG ต่ออีกทำอัพลงใน LINE นะคะไทม์ไลน์อีกนะคะซึ่งถ้าภาพที่มันแบบได้ฟิลลิ่งมันสวยมันโอเคองค์ประกอบแสงเสริมคือมันโอเคแล้วเราอาจจะใส่กราฟิกนะคะเป็นคำเป็นแคปชั่นดีๆเข้าไปภาพเนี้ยอาจจะแบบโหป๊อปก็ได้นะคะมีคนดูมีคนกดไลค์มีคนคอมเมนต์เยอะก็ได้นะคะนอกจากภาพแล้วแคปชั่น3บรรทัดนะคะที่ Facebook เขาอนุญาตให้เราโพสเนี่ยมันก็ต้องดึงดูดต้องเร้าใจต้องได้ความหมายต้องทำให้นิ้วโป้งของเขาเนี่ยคลิกเพื่ออ่านต่อหรือคลิกเพื่อไปต่อนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเขียนคำโพสเขียนคำโปรยเขียนเนื้อหาเขียนคำเชิญชวนนะคะและที่สำคัญอีกทักษะหนึ่งที่คุณควรจะเรียนรู้นั่นก็คือทักษะการไลฟ์นะคะซึ่ง4ทักษะเนี้ยคุณจะต้องทำเป็นเพราะว่ามันคือส่วนหนึ่งที่คุณจะได้คอนเทนต์ออกไปส่งลูกค้าออกไปนำเสนอเพื่อขายสินค้านะคะโดยพอเราได้คอนเทนต์มาแล้วใช่ไหมคะเราก็ส่งคอนเทนต์นั้นผ่านแพลตฟอร์มของเราออกไปไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE YouTube IG คุณจะต้องมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์คุณผลิตคอนเทนต์มาแบบโอ้โหเจ๋งมากดีมากคิดมาแบบกว่าจะได้คอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์ออกมาเนี่ยคุณอาศัยแต่เพจอย่างเดียวอาศัยแต่ YouTube อย่างเดียวถ้าวันนึงเกิดเขาล่มสลายอันนี้ไม่ได้ว่านะมันอาจจะไม่มีวันนั้นก็ได้แต่ถ้ามันเป็นหลักเกิดผู้บริหาร YouTube ไม่อยากทำละรวยละไม่อยากทำอยากหยุดปิดตรงนี้ขึ้นไปปุ๊บกลายเป็นว่าคอนเทนต์ของคุณที่คุณโอ้โหสร้างขึ้นมาแฟนคลับของคุณที่คุณแบบติดตามคุณอยู่ไม่รู้จะไปติดตามคุณได้ที่ช่องทางไหนละขาดการติดต่อสื่อสารกันแต่ถ้าคุณมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะคะที่สำคัญเวลาเราจะจดโดเมนใช่ไหมโดเมนก็คือชื่อ www.sangachip.com เนี่ยมันจะต้องล็อกอินด้วยอีเมลสมัครนะคะบางคนเนี่ยจะต้องส่งเอกสารยืนยันด้วยซ้ำส่วนโฮสติ้งคือพื้นที่นะคะพื้นที่ที่เราจะไปออกแบบไปดีไซน์ในเรื่องของเนื้อหาของเราเนี่ยคือมันปลอดภัยมากๆมันเสถียรด้วยและที่สำคัญสามารถเก็บดาต้าเบสแล้วมาทำรีทาร์เก็ตติ้งกับลูกค้าของเราได้อีกนะซึ่งถ้าคุณมีเว็บไซต์คุณจะเก็บสถิติตรงนี้ได้แล้วสามารถเอาคนที่เข้ามาชมคุณในเว็บไซต์น่ะมาทำรีมาร์เก็ตติ้งซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นอะไรที่แอดวานซ์เข้ามานิดนึงสำหรับคนที่ต้องการทำโฆษณาทำยิงแอดสายยิงแอดอะไรอย่างเงี้ยนะนอกจากคนที่อยากจะมาทำอาชีพเสริมนะคะเอาความรู้เนี้ยไปทำอาชีพเสริมคุณสามารถเอาความรู้เนี้ยไปพัฒนาต่อยอดในกิจการหรือธุรกิจหรือสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ได้แน่นอนนะคะพอเราได้คอนเทนต์มาเรียบร้อยเนี่ยเราก็เอาคอนเทนต์นะคะส่งผ่านแพลตฟอร์มเราทุกแพลตฟอร์มที่เรามีอยู่ส่งไปให้ถึงกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มลูกค้าเพื่อนของเราใครก็แล้วแต่นะคะอย่างที่บอกว่ายิ่งคอนเทนต์เข้าถึงมากเท่าไหร่โอกาสที่เราจะขายของได้ก็มีมากเท่านั้นนะคะสิ่งแรกเลยนะคะ Facebook ส่วนตัวนะคะเดี๋ยวหนูเปิดจากในมือถือหนูให้ดูด้วยมันคือ personal Facebook ของเรานั่นเองนะคะมันคืออันเนี้ยเนี่ยหน้า Facebook เราเนี่ยนะคะคือเริ่มตั้งแต่ cover page cover นะคะก็คืออีหัวข้างบนเนี่ย
ป็นรูปข้างบนนะคะมันสามารถเป็นอะไรก็ได้เป็นรูปอะไรก็ได้เพราะว่ามันคือ Facebook ส่วนตัวคุณแต่อันนี้นะคะถ้าหากว่าคุณกำลังจะเอา Facebook เพื่อเป็นโปรไฟล์ในการรับงานของคุณคุณจะเอา Facebook เพื่อจะบอกคนว่าคุณคือใครทำอะไรอยู่คุณจะเอา Facebook เพื่อที่จะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ของคุณตัว cover เนี่ยนะคะมันจะต้องดูดีบ่งบอกว่าคุณคือใครทำอะไรไลฟ์สไตล์คุณเป็นแบบไหนนะคะแพลตฟอร์มต่อมานั่นก็คือ LINE นะคะหลายๆคนเล่น LINE นะคะแชทกับเพื่อนตั้งกลุ่มแชทอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนลืมไปว่า LINE เนี่ยเขามีไทม์ไลน์ด้วยอย่ามองข้ามไทม์ไลน์นะคะเห็นไหมอ่ะเมื่อกี้นะนกย้อนไปนิดนึงเราทำรูปทำคอนเทนต์ทำวิดีโอลง Facebook แล้วเราก็เอาภาพนั้นแหละบทความนั้นแหละวิดีโอนั้นแหละกลับมาลงที่ไทม์ไลน์เราได้อีกครั้งนึงถ้าคุณจะทำอาชีพหารายได้กับ LINE นะคะคุณพยายามทำ LINE ให้เป็น LINE ธุรกิจ LINE Personal Branding นะคุณใส่ไปเลยคุณชื่ออะไรนามสกุลอะไรและคุณสามารถเขียนดีเทลรายละเอียดนะคะคุณเห็นของหนูใช่ไหมที่เป็นรูปไอตัวปก cover ของ Timeline อะค่ะมันเป็นแบนเนอร์หนูสร้างชิปติดปีก SME แล้วก็รูปนะคะรูปโปรไฟล์แล้วมันก็จะมีชื่อนะคะเราก็ใส่ชื่อเราเพื่อให้ลูกค้าเก็ทให้ลูกค้ารู้ว่าอ่ะโอเคคุณนกพรทิพย์นะคะเสร็จแล้วก็ดีเทลรายละเอียด SME สร้างชื่อมีเดียรับสร้างสื่อโฆษณาการตลาดออนไลน์อันนี้คือมันบอกตัวตนว่าเราอ่ะกำลังทำอะไรอยู่นะคะแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีเนาะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เราต้องเป๊ะทุกองศาทุกชาแนลนะคะคนที่เจอเราอยู่ในโลกออนไลน์คือเยอะมากเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะคะอย่างที่บอกว่าบางครั้งคนได้งานใหญ่ๆงานดีๆจากโปรไฟล์ Facebook ส่วนตัวจากโปรไฟล์ในไทม์ไลน์ของตัวเองนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าคุณเป็นอีกคนนะที่อยากจะทำมาหากินในโลกออนไลน์คุณต้องอย่าลืมคิดตรงนี้ใส่ใจนิดนึงนะคะการถ่ายลงถ่ายรูปนะคะการคิดคอนเทนต์การทำแคปชั่นใส่ใจนิดนึงเพราะทุกอย่างมันคือภาพลักษณ์มันคือหน้าตาเราทั้งหมดเราสื่อออกแบบไหนออกไปมันคือตัวตนของเรานะคะใครที่ยังไม่มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะคะคุณไปสมัครซะนะคะวันนี้คุณจะต้องมีช่อง YouTube ด้วยนกทดสอบในการเอาคอนเทนต์ของนกเนี่ยลงทุกช่องทางคุณรู้ไหมว่าเพจอ่ะของ SME สร้างอาชีพอ่ะคนตามอยู่มา 40,000 กว่าคน YouTube มีคนตามอยู่มา 30,000 กว่าคนแต่ยอดวิวใน YouTube สามารถขึ้นหลักแสนได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วมากซึ่ง YouTube เนี่ยมันจะไม่มีการปิดกั้นการมองเห็นเลยนะคะเวลาคนเซิร์ชอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรามีความเกี่ยวพันกับเราเนี่ย YouTube เขาจะนำส่งวิดีโอที่ใกล้เคียงกันที่คล้ายกันไปให้คนที่กำลังดูคอนเทนต์ที่มันใกล้ๆกับของเราถูกไหมคือเขาจะไปของเขาเองอะซึ่ง YouTube เนี่ยหนูบอกเลยว่าคุณไม่ควรจะมองภาพเลยนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหเหมือนแบบไม่ได้เลยต้องมีไว้และที่สำคัญ YouTube คือเราต้องผลิตวิดีโอถูกไหมแล้วการที่ฉันจะผลิตวิดีโอฉันจะผลิตเรื่องอะไรฉันจะทำยังไงตัดต่อแบบไหนไซส์แบบไหนขนาดแบบไหนและจะต้องทำยังไงถึงจะดึงดูดนะคะนกจะมีสอนในบทต่อไปบางคนเนี่ยนะนกจะบอกได้เลยว่าไม่รู้ว่าจะนำเสนออะไรไม่รู้ว่าจะนำเสนออย่างไรสองคำถามนี้มันเลยทำให้หลายๆคนตันสองคำถามนี้มันเลยทำให้หลายๆคนเนี่ยแบบโอ้โหแบบจะทำคอนเทนต์ยังไงคิดไม่ออกไม่รู้ว่าจะผลิตคอนเทนต์ยังไงสื่อไปยังถึงลูกค้าสื่อไปยังเพื่อนๆที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะมาซื้อสินค้าของเรานะคะส่วน channel YouTube เนี่ยคุณพยายามนะคะต้องสร้างนะคะคุณต้องสร้างเลยนะคะส่วนวิธีการสร้างนกขอแนะนำให้ไปเซิร์ชถ้าคุณทำไม่เป็นนะคะคุณเพียงแค่มีอีเมลของ Gmail นะคะมีอีเมลของ Gmail คุณทำไม่กี่ขั้นตอนคุณก็สามารถที่จะมี channel เป็นของตัวเองในช่อง YouTube ช่องทางอีกช่องทางนึงนะจะต้องมีให้ได้เลยนั่นก็คือ IG นะคะหรือ Instagram นั่นเองปกติแล้วเนี่ยเขาบอกว่า Instagram จะมีเฉพาะดารานักร้องเซเลบเล่นกันนะคะซึ่งทุกวันนี้
คนหันมาเล่น IG เยอะมากนะคะและที่สำคัญ IG ก็มีในส่วนคือเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันกับ Facebook สามารถยิงโฆษณาเข้าไปที่ IG ได้ด้วยนะคะแต่เราก็ใช้ IG เนี้ยเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการโปรโมทในการประชาสัมพันธ์ในการโพสต์ไลฟ์สไตล์ของเราลงไปแต่ IG เขาจะมีทริคนิดนึงก็คือขนาดของรูปนะคะมันจะต้องเป็นประมาณ1ต่อ1นะคะหรือ4ต่อ5นะคะและที่สำคัญเน้นเป็นรูปนะคะไม่ใช่แบบว่าโอ้โหใส่ข้อความเยอะมากเป็นอาร์ตเวิร์คเป็นอะไรอย่างเงี้ยจะไม่เหมาะกับ IG เป็นรูปและใส่แคปชั่นนิดหน่อยได้นะคะพยายาม IG นี่คือเน้นในเรื่องของรูปภาพที่แบบว่าสวยรูปภาพที่เป็นแบบภาพเดียวบ่งบอกอะไรพวกเนี้ยค่ะอีกช่องทางนึงที่นกแนะนำอยากจะให้คุณมีเลยนั่นก็คือเว็บไซต์ซึ่งเว็บไซต์ที่นกเอามาแนะนำจริงๆอ่ะมันมีหลายเว็บนะที่ทำเว็บฟรีแต่ที่นกใช้แล้วนกรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราโตขึ้นเรามีเงินนะคะเราพอมีเงินเราสามารถที่จะไปซื้อโดเมนกับเขาได้แต่เบื้องต้นนี่คือเราเปิดได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะคะเราสามารถมีเว็บไซต์มีหน้าเว็บลงสินค้าลงข้อมูลลงดีเทลของเราได้ทุกอย่างเลยนะคะแต่อย่างที่บอกว่าโดเมนมันก็จะเป็นชื่อเว็บเขาก่อนแต่ถ้าวันนึงเราพร้อมเราสามารถที่จะจ่ายเงินประมาณ400กว่าบาทจดโดเมนเป็นของตัวเองนะคะเพราะว่าบางครั้งเราทำในนามแบรนด์ถ้าเราไม่จดโดเมนไว้หรือเราไม่เช็คไว้ก่อนเราจะไม่รู้ว่าโดเมนที่เราอยากจะใช้ชื่อเว็บที่เราอยากจะใช้มันจะว่างหรือมันจะไม่ว่างถูกไหมคะเราก็อาจจะต้องเช็คก่อนซื้อก่อนที่เราจะทำเว็บขึ้นมาค่ะองค์ประกอบของเว็บไซต์เนี่ยมันจะประกอบด้วยชื่อโดเมนชื่อโดเมนก็คือ www.sangachip.com อันนี้เขาเรียกว่าโดเมนโดเมนเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านเลขที่นะคะบ้านเลขที่ของคุณโฮสติ้งเนี่ยมันคือพื้นที่บ้าน50ตารางวา100ตารางวา1ไร่อันนี้คือพื้นที่บ้านนะคะซึ่งถ้าเราไปใช้เว็บฟรีของเขาเนี่ยนะคะตัวพื้นที่เนี่ยเขาจะแบ่งให้เราเท่าที่เขาจะจำกัดแต่ถ้าเว็บเราหรือธุรกิจเราขยายใหญ่โตเนี่ยเราก็จะต้องไปซื้อพื้นที่เพิ่มขยายเพิ่มลงสินค้าเพิ่มนะคะลงข้อมูลเพิ่มแบบนี้นะคะค่ะก็ประมาณนี้สำหรับตัวเว็บไซต์ตัวเว็บไซต์นะคะมันจะสวยมันจะไม่สวยมันขึ้นอยู่กับดีไซน์อีกนะดีไซน์ก็คือตัวภาพที่เราจะทำนะคะเขามีเทมเพลตมีแบบอารมณ์มาให้เราจริงแต่การที่ว่าเราจะเอาสินค้าเข้าไปเนี่ยเราจะตกแต่งไหมเราจะทำกราฟิกไหมมันก็ขึ้นอยู่กับเราอีกนะคะยิ่งเราทำกราฟิกสวยทำภาพสวยแล้วเราเอาเข้าไปใส่ในเว็บเนี่ยสุดยอดเลยนะคะยิ่งสวยเลยนะคะสำหรับคอร์สเรียนฟรีสอนโดยนกนะคะ CEO SME สร้างอาชีพนะคะชื่อคอร์สเรานะคะคือสอนสร้างอาชีพเสริมสร้างรายได้วันละพันบวกๆนะคะซึ่งการที่เราจะมีอาชีพเสริมจากงานออนไลน์เราก็ต้องมีความรู้นะคะมีความรู้มีทักษะรู้ว่าเขาจะไปหางานกันที่ไหนเขาจะส่งงานกันยังไงเก็บเงินกันยังไงและทำงานยังไงนะคะถึงจะมีลูกค้าสำหรับบทที่1 5แพลตฟอร์มที่ทรงพลังวันนี้นกสอนไปแล้วนะคะสอนครบแล้วว่า5แพลตฟอร์มมีอะไรนะคะถ้าคุณทำไม่เป็นเปิด Facebook มีอยู่แล้วแหละทุกคน 100% เปิดเพจนะคะเปิดไม่เป็นนะคะให้ไปเซิร์ชใน Google นะ IG ทำยังไง LINE ทำยังไง YouTube ทำยังไงแล้วก็เว็บไซต์นะคะให้ไปใช้เทพช็อปซะมีขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอนนะคะเดี๋ยวนกจะแนบลิงก์เข้าไปไว้ในใต้ไลน์ให้นะคะสำหรับตัวเทปช็อปสำหรับวันนี้นะคะก็จบแล้วบทที่1เดี๋ยวยังไงเรามาต่อบทที่2 3 4 5 6 7 9 10กันนะคะและสำหรับคนที่เรียนจบแล้วนกเชื่อว่าความรู้นี้ทักษะนี้เทคนิคนี้ที่นกตั้งใจมอบให้คุณจะนำไปพัฒนาและทำประโยชน์ได้แน่นอน 100% นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ